บ้านเกิดวิววรรณรสจบรักสามเศร้านางเอกดังตีท้ายครัวจับได้คาตาถูกนางเอกช่างดังตีท้ายครัวบ้านเกิดวิววรรณรสจบรักสามเศร้าแฟนพระเอกปันใจให้หญิงอื่นแอบโอนเงินให้ครั้งละหลักหมืน่นเป็นานางเอกดังที่มีชื่อเสียงและมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามมานานมากๆสำหรับนางเอกสาววิววรรณรส ที่ตอนนี้เธอเองก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกลูกรักเบอร์หนึ่งของช่องวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยผลงานและประสบการณ์ของเธอที่ได้สร้างสรรค์ผลงานมาหลายสิบเรื่องและตอนนี้เธอเองก็ได้ปลูกต้นรักกับพระเอกดังร่วมช่องและถูกยกให้เป็นอีกคู่ที่น่ารักและน่าติดตามมากๆเพราะทั้งสองมักมีโมเมนต,ต์ที่เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนคลับมาตลอดหลายปีดูภายนอกเธอเป็นสาวหวานลูกนางเอกไลฟ์สไตล์คงมาแบบแนวคุณหนูแต่หากพูดถึงเรื่องความรักนั้นก่อนที่เธอจะได้มาคบหากับพระเอกหนุ่มเจตนั้นเธอเอง เคยคบหาดูใจอยู่กับพระเอกดังทั้งสมอย่างนุ่มหมากปร,รินที่เคยมีข่าวรามากกันมาอย่างหนักเรื่องชัดหลุด มีข่าวเล่นลายกับนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์รี่ถึงกับส่งข้อความหวานหากันจนวิววรรณรสจับได้จนต้องเคลียร์กันยาวแม้ว่าหมากปร,รินจะอธิบายยังไงวิววนรณรสก็ไม่เชื่อในคำพูดการกระทำเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เริ่มห่างและเข้าหน้ากันไม่ติดท่าสุดก็ทำเอาคนในกองต้นรักริมรัวอึ้งกันเป็นแถวเมื่อแหล่งข่าววงในกองละครกระซิบว่าพระเอกสุดฮอตหมากปร,รินสุภารัตน์พระเอกของเรื่องได้ประกาศเลิกกับนางเอกสาวหน้าหวานวิววนรรสสินธิชยัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมเผยเหตุผลของการกลับมาโสดเพราะเหนื่อยกับการหาคำอธิบายตัวตนให้ฝ่ายหญิงเข้าใจซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมากปรินได้ปิดฉากรักกับวิวนารดอย่างเป็นทางการท่ามกลางสักขีพยายนคนในกองถ่ายละครที่ได้ยินประโยคนี้กับหูและตอนนี้หลังจากที่คบหากับหนุ่มเจตมานาน แต่ก็มีอีกหนึ่งความลับที่พระเอกหนุ่มได้ปิดบังไม่ให้สาววิวรู้เพราะเขามักจะเปผู้หญิงคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องเฮฮาที่หนุ่มเจดได้เล่นเกมและมักจะซื้อของแจกผู้หญิงในเกมนั่นเองงานนี้ถ้าสาววิวรู้เข้าจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆค่ะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่ากันสนุกๆเท่านั้นเราทั้งสองยังรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมเลยค่ะ